สวัสดีค่ะวันนี้แม่นวยก็จะมาชวนจัดช่อดอกไม้เนาะง่ายๆนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยเนาะวันนี้นะแม่นวยก็จะใช้ใบหมากนะคะเขาจะเรียกหมากพระราหูค่ะแล้วทีนี้แม่นวยก็จะมาตัดให้เป็นแบบใบพัดแบบนี้นะคะนี่วางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้ก็มาเอาโฟมตัดรูปหัวใจนะคะแม่นวยจะใช้ใบเตยด่างนะคะรอบแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็จะเอากาวสองหน้านะคะติดแบบนี้นะคะอันนี้แม่นวยทําแล้วนะแม่อนวยให้หนูทีนี้มาพับดอกกุหลาบนะคะใช้ใบเตยด่างนะคะพับเข้าแบบนี้นะคะข้างบนแล้วก็ม้วนแล้วก็กดพับไปด้านหลังค่ะพอเหลือเหลี่ยมอย่างนี้นะก็กดพับได้เลยนะคะกดพับแล้วก็หมุนกดพับแล้วก็หมุนค่ะทำเป็นดอกกุหลาบเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปติดกับรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจที่เป็นโฟมนะคะแม่นวยตัดออกมาเนาะแล้วกดพับแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะมาแม็กเลยนะคะแม่นวยจะใช้แม็กนะคะก็จะง่ายดีเนาะแล้วก็สะดวกด้วยทีนี้ก็มาตัดออกนะคะตัดตรงที่ก้านยาวๆออกพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะมาติดกับรูปหัวใจค่ะติดกับรูปหัวใจแม่นวลจะใช้ตะปูเข็มนะคะติดลงไปเลยเนาะเสียบแอบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามองมาแล้วจะถ้าเห็นตะปูแล้วจะไม่สวยนะคะติดให้รอบเลยค่ะติดยังไงก็ได้นะคะให้เป็นรูปหัวใจเนาะให้มองดูว่าเหมือนรูปหัวใจอันนี้แม่นวยก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาใบหมากนะคะมาเสียบอันเสียบลงไปตรงกลางค่ะเอาได้แบบนี้แล้วนะคะแม่นวยจะใช้ดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกกุหลาบริบบิ้นนะคะเสียบตรงกลางแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะแม่นวยจะใช้ทั้งหมด2ใบนะคะนี่อีกอันนึงแม่นวยทำไปแล้วเนาะเนี่ยทำแบบนี้แหละแล้วทีนี้จับคู่กันค่ะแล้วพันด้วยกระดาษกาวนะคะพอทำได้กระดาษกาวปุ๊บเราก็มาพันอีกทีนึงแล้วทีนี้ก็มาติดโบนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าใครมีโบแบบไหนก็ได้นะเสร็จแล้วค่ะจัดช่อดอกไม้สวยๆเก๋ๆง่ายๆนะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ